ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณยายชวนหลานขึ้นมาทำงานข้างบนที่สูงมองเห็นฟ้ากำลังจะมีแสงพระอาทิตย์ลอดลงมาพระอาทิตย์ถูกมังบังโดยก้อนเมฆแสงที่ทอดลงมากำลังจะสวยงามคนที่เข้ามาก่อนก็จะได้โอกาสก่อนตอนแรกเราคิดว่าเราจะทำรายการตอน18นาฬิกาสัก15นาทีแต่เมื่อเราขึ้นมาข้างบนนี้ก่อนเวลาสัก3นาทีอยู่กับลมหายใจแห่งสติมองเห็นแสงที่กำลังจะลอดออกมาจากก้อนเมฆแล้วก็กระทบกับไหล่เขาที่สวยงามณบริเวณหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีก็อดที่จะเข้ารายการเลยไม่ได้ค่ะเราจะลองเดินมองดูรอบบริเวณที่ถือว่าเป็นมณฑลของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์วันนี้เราตั้งชื่อว่าวันก่อกำเนิดพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทำไมถึงตั้งชื่ออย่างนี้เพราะว่าเมื่อ1ปีที่แล้วในวันนี้เป็นวันที่หล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่ที่สุดและงดงามในจิตใจของพวกเราด้วยบรอนซ์ที่บริสุทธิ์ที่จะอยู่ต่อไปอีกหลายพันปีเพียง1ปีเท่านั้นวัยเหมือนกระพริบตาเลยค่ะเราเห็นมณฑลของพระอริยธาราหรือแมนดาราของพระองค์งดงามตามท้องเรื่องอย่างที่เห็นจริงๆค่ะเราลองเดินมองลงไปรอบๆนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือพระสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์กับน้ำที่ขยายโดยรอบพระสถูปงดงามเหลือเกินค่ะทำไมคนที่นี่ช่างอุทิศสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นทำไมคนในหุบเขาโพธิสัตว์จึงเสียสละตถาตามองสิพระอาทิตย์กำลังจะลงมาแล้วยายว่าตอนนี้น่ามองมากแหละบางทีเรามัวแต่เอาใจของเราไปรู้สึกเสียดายกับก้อนเมฆซึ่งก็ก้อนเล็กนิดเดียวเมื่อเปรียบกับเมฆกับพระอาทิตย์เมฆเป็นแค่เพียงฝุ่นนะแต่พระอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่ถูกฝุ่นเล็กๆบดบังเป็นฝุ่นเล็กๆที่บดบังแสงของพระอาทิตย์ก็ไม่ได้สนิทด้วยนิดเดียวเองแต่คนกลับไปรู้สึกอึดอัดกับไอ้สิ่งเล็กๆทั้งที่พระอาทิตย์ก็ยังเป็นพระอาทิตย์ลองมองดูบางทีเราเอาจิตใจของเราไปขุ่นมัวกับเรื่องเล็กๆทั้งที่มันมีเรื่องใหญ่ๆที่งดงามในชีวิตของเรามากมายเหลือเกินแต่เรื่องเล็กๆกับดึงใจของเราให้ไปอยู่หรือจมจอมอยู่ในนรกอยู่ที่เราเลือกมองอยู่ที่เราเลือกที่จะพิจารณาชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้เองมันมีเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อยู่ในที่เดียวกันอยู่ที่เราจะเลือกมองสิ่งเล็กแล้วขุ่นมัวกับมองเรื่องใหญ่ๆด้วยใจที่กว้างๆแล้วก็บอกว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จยากอย่างไรก็จะไม่หยุดยากอย่างไรก็จะใคร่ครวญและทบทวนเดี๋ยวเราจะพากันขึ้นไปข้างบนอีกสักชั้นหนึ่งเนาะเพื่อให้เราได้มองเห็นสิ่งที่กล้องอยู่ข้างล่างก่อนก็ได้ใหญ่เดินขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งซึ่งตอนนี้เรามองโลกผ่านยายหลานซึ่งก็ทำงานด้วยกันได้เลยค่ะทุกอย่างเป็นอะไรที่แบบมันงดงามในเจนที่แตกต่างแต่ความรักไม่มีเจนนะคะสวยงามมากยิ่งขึ้นมาสูงอีกชั้นหนึ่งโอ้ก็ยิ่งเห็นเทือกเขาที่สูงขึ้นคุณแม่ถึงได้บอกคณะทำงานฐานรากของการตั้งพระอริยธาราว่าต้องมองเห็นที่สูงอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนะคะงดงามมากและเป็นความงดงามที่เพียง1ปีใครจะคิดไม่คิด
ก็ยังเห็นได้ขณะนี้ถ้ารู้ว่าอนาคตคือการลงทุนในปัจจุบันแล้วไม่ลงทุนในปัจจุบันอันนี้ราคาคิดผิดมากคิดผิดจริงๆค่ะชีวิตต้องลงทุนค่ะชีวิตคือการลงทุนในปัจจุบันปัจจุบันคือเวทีแห่งการลงทุนบริหารทุนบริหารกรรมบริหารสติปัญญาบริหารลมหายใจและโปรดไว้ใจตัวเองโปรดไว้ใจในสิ่งที่เราพัฒนามันได้สติปัญญาวัดพัฒนาได้ค่ะเราต้องพัฒนาสติปัญญาจนกระทั่งเราไว้วางใจเราได้ขึ้นมาสูงก็จะเห็นยอดที่ไกลออกไปอีกนิดนึงมีคนบอกว่ายิ่งสูงยิ่งเหงาแต่เราบอกว่ายิ่งสูงยิ่งมีอิสรภาพไว้ใจตัวเราได้รู้จักเลือกมองเลือกดูแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงทุกสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงทุกสรรพสิ่งงอกงามและทุกสรรพสิ่งก็เสื่อมไปสิ่งเหล่านี้จะทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้ว่าบางเรื่องเราตั้งใจที่จะลงทุนอย่าจริงจังอยู่กับสิ่งใดที่เราคาดหวังว่าคนอื่นจะเข้าใจต้องให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งที่เราทำอย่างเต็มที่แล้วเขาไม่เข้าใจให้เราไว้ใจตัวเราเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังลงทุนลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลเพราะเราเข้าใจว่าจะไม่มีคนจำนวนมากที่เข้าใจเราทั้งหมดแต่มีสักคนเดียวคือตัวเราก็ยังดีที่จะทำให้เรายังรู้ว่าความศรัทธาในการที่จะมีชีวิตอย่างคนที่จะไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่มันไม่เป็นดั่งใจมันไม่ใช่เป็นอุปสรรคมันไม่มีอะไรเป็นดั่งใจของเรา 100% เด็กๆต้องรู้แต่แม้แต่เพียงนิดเดียวที่เราเข้าใจมันในสิ่งที่มันไม่เป็นดั่งใจก็ไม่ได้ทำให้เราทุกข์เพราะเรามองเห็นและใคร่ครวญต่อสิ่งอื่นๆที่มันมีมากกว่าเราขึ้นมาอยู่บนนี้หลายครั้งและในทุกวันที่15ของทุกเดือนเราก็มักจะขึ้นมาเพื่อตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วเวลาที่เรามองเห็นพระภาคของพระอริยะทาราองค์ไฟเบอร์องค์นี้แล้วก็ได้เห็นองค์ที่เป็นบรอนซ์ที่สร้างไปจนถึงเอวแล้วตอนนี้ที่ลงหล่อภายใน1ปีที่เราทำงานเราเห็นทั้งกายภาพของหุบเขาโพธิสัตว์ที่เปลี่ยนไปอย่างพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินมนุษย์และเทวดาทำงานกันอย่างเต็มที่เลยทั้งกลางวันกลางคืนตอนที่หล่อพระอริยะทาราเราได้ตั้งกล้องไว้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะมันมีการทำงานอยู่ในช่วงเวลาทั้งพระอาทิตย์สว่างและก็มันมืดแล้วคุณคิดว่าใครสร้างล่ะคะมนุษย์และเทวดาทำงานเป็นทีมเวิร์คแล้วนั่นล่ะค่ะคือสิ่งที่เดี๋ยวนี้เราตั้งกล้องก็มองเห็นได้ว่าการทำงานในทุกลมหายใจเข้าและออกของเราใน1ปีที่ผ่านมาลองเอาเรื่องการไลฟ์สดไล่ไปไลฟ์สดอย่างเงี้ยนะคะจะมาทำเอาตอนโควิดแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยมันก็มีทำบ้างแต่ตอนนี้ทำทุกวันเลยจะมีไม่ทำอยู่2วันตอนที่เขาขอให้เซฟพลังงานแต่คุณแม่เองก็ทำอยู่ในใจความงดงามเหล่านี้ทำให้พวกเรารู้สึกอาถรรพ์และเป็นความอาถรรพ์ที่จะไม่ย่อท้อนะคะบ่อมังกรที่ใหญ่ขึ้นบ่อน้ำที่สถูปะที่ขยายออกมาอีกช่างงดงามจริงๆและเห็นชัดเจนว่าอะไรที่เราวางหรือวาดไว้บนแผ่นดินนี้มันคือสิ่งที่ท้าทายคนรุ่นใหม่เราอยากให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความพยายามของตัวเองเราจะใช้เรือนพ่อชำแห่งรัตนะสร้างหัวใจของคนรุ่นใหม่และเป็นหัวใจที่เขาอาจหารตามแบบของเขาเลยนะคะเป็นความอาจหารที่เราต้องยอมรับความจริงไว้อย่างหนึ่งว่าวิธีการทำเรื่องเดียวกันอาจจะต่างกันโดยความถนัดที่แตกต่างแต่สิ่งนี้ให้ร่มเงากับโลกได้ไม่ต่างกันความเย็นไม่ต่างกันความเย็นในเจนไหนมันก็เย็นแหละแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกว่าเราได้ส่ง
ผู้ประสานงานของเราไปที่โรงเรียนแก่งกระจานซึ่งจะมีเด็กประปากะยอรับทุนนะคะเด็กชนเผ่าที่รับทุนการศึกษาซึ่งพี่ติ๋งก็ได้กรุณามากเลยที่ทำให้การทำงานบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของเสถียรธรรมสถานมันยังลากลงไปได้นะคะมูลนิธิจำกัดปานีมงคลกุลทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าการไปประสานงานวันนี้เราได้ดีไซน์การทำเรือนเพาะชำแห่งรัตนะลงไปในหัวใจของเด็กในบริเวณที่เราจะทำเป็นทาราฟาร์มคุณแม่ก็ให้นโยบายกับคณะทำงานว่าทาราฟาร์มเป็นส่วนหนึ่งในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ทั้งการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์โดยในทาราฟาร์มจะมีเรือนเพาะชำแห่งรัตนะเด็กๆที่ได้รับทุนจะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งรัตนะซึ่งเขาจะต้องมาทำงานร่วมกับเราและพรุ่งนี้เขาจะมาพบคุณยายเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ว่าเราจะช่วยกันดีไซน์ทาราฟาร์มไปด้วยกันและเขาเป็นส่วนหนึ่งของเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตในเรือนพ่อชำแห่งรัตนะเขาต้องขนขวายและดีไซน์สิ่งที่มันจะเป็นที่อยู่ของเขาอย่างไรนะคะแล้วใจของเราที่มองเห็นเด็กๆที่จะสนุกกับเรามันก็เป็นอะไรที่แบบชื่นใจอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เด็กๆจะมาหาคุณยายแล้วก็เราลองพาเขาเรียนรู้ไปกับเราเราอยากให้เด็กมีวิธีการคิดที่มีจินตนาการแล้วเขาบอกว่าเด็กประปากะยอเนี่ยถ้าเป็นเด็กผู้ชายอายุ20ต้องสร้างบ้านเองแหละเราก็จะเอาเด็กๆตัวเนี้ยมาช่วยเราสร้างบ้านโดยตอนเนี้ยเรามีอุปกรณ์แล้วเขาจะสร้างทาราฟาร์มเรือนพ่อชามแห่งรัตนะด้วยตัวของเขาเองเขาคือเมล็ดพันธุ์ที่เขารดน้ำพรวนดินตัวเขาเองน่าชื่นใจไหมคะนอกจากเราจะหล่อหัวใจแม่เรายังล้อมหัวใจลูกแล้วปลูกหัวใจโพธิสัตว์เวลาคุณยายยืนอยู่ที่สูงคุณยายก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นจิ๊กซอแค่หนึ่งปีจำได้เลยว่าที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งหน้ามหาสมุทรแห่งปัญญาวันนี้เป็นวันที่เราเททองหล่อคณะทำงานด้วยความตั้งใจมั่นแล้วระหว่างนั้นมาถึงวันนี้เราก็เจอโควิดโอ้ตรงนี้สวยงามมากเลยแสงมันลงตรงนี้พอดีอยากลองดูไหมมุมนี้จ้ะใหญ่กระเถิบให้ได้คณะทำงานไม่เคยย่อท้อเลยเราเห็นการทำงานที่สมัครใจคนสมัครใจมันก็จะเต็มใจคนที่เต็มใจมันก็มีกำลังใจพอมีความสมัครใจเต็มใจมีกำลังใจก็ฝ่าฟันได้อะไรมันก็สำเร็จได้ด้วยใจนะคะก่อนที่วันนี้คุณแม่จะพาพวกเราตั้งสัจจะอธิษฐานก็อยากให้พวกเราลองสังเกตโดยรอบเลยเราอยู่ในจุดศูนย์กลางของหุบเขาที่มองไปข้างล่างเราจะเห็นว่าสิ่งแรกที่เราสร้างก็คือที่เก็บน้ำ 400,000 ลิตรที่เตรียมที่จะสร้างพระเจดีย์ที่มองขึ้นไปข้างบนแล้วเห็นเขื่อนตอนนี้ฐานล่างก็เป็นแมนดาร่าที่งดงามมีพระหัตถ์ของพระอริยธราที่มาประดิษฐานรอไว้แล้ววันที่31ตุลาพระพักที่เป็นบรอนซ์กับส่วนของพระหัตถ์ไทยจะเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ต้นไม้ใบหญ้ากำลังออกดอกสะพรั่งมองไปไกลๆเราเห็นพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าไล่เข้ามาอีกนิดหนึ่งเราก็จะเห็นสถูปะแล้วก็เห็นน้ำวันนี้เห็นน้ำเท่านี้พรุ่งนี้น้ำขึ้นมากกว่านี้แล้วค่ะสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ย
มันเป็นการเรียนรู้ผู้ใหญ่นั่งดูเด็กๆลุยน้ำแล้วก็มองเห็นเลยนะคะว่าเมื่อหินถูกเรียงกันจนกระทั่งจะปล่อยน้ำได้วันนี้เขายังไม่ปล่อยน้ำเพราะว่าเขายังทำปูนข้างล่างอยู่คาดว่าอีก2 วันน่าจะเสร็จสมบูรณ์สิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นได้ภายในไม่กี่วัน1 อาทิตย์ต่อ1 อาทิตย์2 อาทิตย์ก็14 วัน3 อาทิตย์ก็21 วันมันไม่ได้เกินความสามารถมองไล่ต่อไปอีกหน่อยวันนี้คุณแม่ขึ้นไอโซวอลชุดที่2แล้วนะคะจะเป็นอีกหนึ่งของอาคารที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยส่วนมองไปไกลๆขาวๆตรงนู้นที่เป็นบริเวณแรกของการก่อสร้างที่เคยเป็นที่พักของคนที่จะมาช่วยเราทำงานจนเรายึดมาเป็นกุฏิของแม่ชีคุณแม่อาจจะทำที่ที่จะขึ้นวันนี้ปีนขึ้นไปดูก็ได้มุมที่มองหน้าพระพักพระอริยทลาตรงเนี้ยงดงามเลยค่ะก็เดี๋ยวจะทำบันไดขึ้นไปเพราะตรงนั้นยังพอมีบริเวณที่จะทำเป็นที่นั่งภาวนาได้บริเวณนั้นก็เป็นบริเวณด้านหน้าที่พร้อมที่จะต้อนรับผู้ที่มาเยือนแล้วก็สามารถที่จะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้เนี่ยเป็นเหมือนสถานที่ที่เราจะปฏิบัติด้วยกันนะคะมาชวนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะแสงกำลังเริ่มลดแล้วนะคะเดินอีก1 รอบรอบองค์นี้ก่อนก็จะหันไปทางด้านเช้าตอนนี้คณะแม่ชีก็รดน้ำต้นไม้อยู่เราจะเห็นว่าพอฝนตกน้ำทุกกระเป๋าของเราก็มีความสมบูรณ์นะคะถ้าเราทำเป็นที่ที่กั้นน้ำได้สูงขนาดนี้น้ำจะซึมอยู่ในชายเขาเนี่ยมากทีเดียวค่ะก็ยังมีเวลาฝนตกอยู่ในเดือนกันยายนนะคะอีกเดือนนึงก็น่าจะเต็มสมบูรณ์เพราะตอนนี้เนี่ยน้ำไม่ค่อยยุบแล้วค่ะหมายความว่าน้ำเขาพอเขาอยู่แล้วเขาก็อยู่ซึมๆลึกๆต่อไปโดยที่พวกเราเองก็สังเกตเหมือนกันว่าน้ำมันพอที่จะดึงขึ้นไปบนยอดเขาวันนี้กลุ่มป่าไม้ก็เริ่มเอาพลาสติกนะคะขึ้นแล้วพวกนี้ก็คงจะเริ่มเอาน้ำขึ้นเขาแล้วล่ะค่ะพอเอาน้ำขึ้นเขาได้ปูแฟบริกเสร็จแล้วเนี่ยก็ปล่อยน้ำได้วันพฤหัส3 วันเสร็จก็เอาน้ำขึ้นไปบนเขาเพื่อเป็นการทดลองทำงานในโครงการป่าชื้นเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะพัฒนาต่อยอดสืบต่อมาในสิ่งที่พวกเราต้องชื่นใจอ่ะคุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าใครเข้าใจสมัครใจเต็มใจก็ถวายชีวิตกันอยู่แล้วล่ะค่ะทุกคนมีความปรารถนาดีที่จะทำให้สังคมดีๆยังอยู่ต่อไปอย่างศรีวิไลจริงๆก็เป็นโอกาสมากของพวกเราที่ได้รับใช้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราถนัดมาช่วยกันทำสายใยแห่งชีวิตน้ำคือชีวิตเพราะฉะนั้นการทำเส้นสายของน้ำเนี่ยให้ไหลลงมาได้แล้วก็ความชุ่มชื้นตรงนี้ก็จะเป็นป่าเปียกซึ่งมาตอนแรกก็เงาอ่ะเงาของฝนวันนี้เนี่ยเรามีกระเป๋าน้ำเยอะแยะมากมายค่ะเฟสบิกผ้าใบอ๋อจ้ะมีคนเขียนมาบอกใช่ไหมเอามาอ่านที่มาอ่านดังๆไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นผ้าใบซีเมนต์ยายก็ไม่ได้พูดพลาสติกนะแต่แสดงว่าเสียงยายไม่ดีเอ๊ะเมื่อเช้านี้ทำไมเสียงยายขาดขาดอ่ะตอนนี้ขาดมั้ยมันคือผ้าใบของ SCG ที่เขาออกมาเป็นเบาแบกได้แล้วก็ยกขึ้นไปนะคะเป็นผ้าใบซีเมนต์แต่จริงๆแล้วนวัตกรรมของเสถียรธรรมสถานที่อาจารย์ทองก้อนมาแนะนำให้พวกเราทำแล้วมันง่ายมากสำหรับชาวบ้านถูกก็แสนถูกก็เอากระสอบเก่าๆเนี่ยมาชุบน้ำแล้วก็จุ่มลงไปในปูนซีเมนต์แล้วก็ยกขึ้นมาโปะลงไปในดินเนี่ยค่ะจบแล้วก็ทำกันนะคะที่เห็นนะคะอันนี้ค่ะเป็นนวัตกรรมชาวบ้านที่ดีมากเลยแล้วก็เ
ขาใช้ได้แบบชนิดที่ตรงวัตถุประสงค์คืออะไรรู้ไหมคะมันซึมลงไปมันซึมลงไปในดินน้ำมันซึมลงไปในดินเพราะเราต้องการให้ดินมีน้ำเราเอากระสอบชุบน้ำแล้วก็ไปชุบปูนแล้วก็มาสะบัดสะบัดวางลงไปเช่นเราต้องการให้มันเป็นรูปอะไรแล้วก็วางลงไปแล้วมันก็แข็งแล้วมันก็เป็นร่องน้ำแล้วพอเอาน้ำใส่ไปมันก็ซึมช้าๆจนกระทั่งมันหยุดซึมของมันเองเวลาน้ำไล่ผ่านมันก็จะเป็นที่ที่นกหนูกระรอกกระแตลิงข้างหมีและหมาป่ามากินนะคะอันเนี้ยเราทำข้างล่างเพราะว่ามันยุ่งยากแบบเอาปูนขึ้นลำบากแต่พอเป็นผ้าใบซีเมนต์ของ SCG มันแบกขึ้นไปเลยค่ะวันนี้เห็นพี่กบแบกเทิงๆขึ้นไปเลยก็สะดวกพอปูเสร็จฝนตกก็ใช้การได้เลยแต่ว่าราคาก็สูงกว่านะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความพร้อมอันนี้ก็เป็นโอกาสละดูเหมือนอ้อยส้อยมากเลยวันนี้ไม่ได้พูดธรรมะอะไรเลยเล่าเรื่องแต่เป็นการทำหน้าที่หมดเลยนะเรามีบรอนซ์ที่แข็งแรงแล้วอันนี้ก็จะอยู่ได้สัก10ปีอาจจะต้องยกกลับไปที่เสถียรหนึ่งไปต่อองค์ที่เป็นห้องพระหัตถ์ไทยอีกเล็กน้อยก็ตั้งเอาไว้ก่อนสวยงามฟ้าสวยมากเลยแต่ถาตาถ้ามองทางเนี้ยนี่เนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยมันจะเห็นฟ้ากับจมูกของพระองค์สวยไหมมันคือแสงอ่ะกดไลค์มาหน่อยค่ะมุมนี้ใครชอบค่ะกดไลค์มาเยอะๆเลยค่ะมุมคือแม่ขายมุมก็มองเห็นขึ้นไปพอดีฟ้าเป็นฟ้านะคะก็เป็นโอกาสเหมือนเราพักผ่อนหย่อนจิตทำงานธรรมะเนี่ยเหมือนได้พักผ่อนหย่อนจิตฝนตกต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้มากมายของอู่ก็เขียวดีนะคุณยายรายงานข่าวให้ก็ฝนตกก็มีความเขียวของพื้นดินที่ปลูกไว้ลูกก็เห็นเลยมันเริ่มมีเขียวๆเป็นจุดๆมีตายบ้างรอดบ้างก็ไม่เป็นไรชีวิตก็เป็นเช่นนั้นชีวิตเป็นอย่างนั้นค่ะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วต่อไปจะทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีมีความพร้อมที่ดีมีกายใจของเราที่สมบูรณ์ชีวิตไม่ต้องย่อท้อหวั่นไหวอยู่กับความจริงความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายความจริงเป็นสิ่งที่มันทำให้เราสง่างามเสมอเลยนะคะเอาละ6โมงครึ่งหรือยังจ๊ะโอ้มีเวลาอีก10นาทีเอ๊ะวันนี้ทำไมเวลาช่างเยอะแยะเอาละยืนอยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้พูดเรื่องด้านในบ้างแล้ววันนี้คุณแม่ได้พักหลังจากที่มันมีร่างกายที่แข็งแรงมีคนเตือนคุณแม่ว่าถ้าคุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงสติปัญญาที่คุณแม่มีอยู่จะนำพาผู้คนคุณแม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นคุณแม่คิดว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องพัฒนาสติปัญญาของตัวเองแล้วนำพาจิตวิญญาณของตัวเองแน่นอนบางคนต้องการแรงบันดาลใจคุณแม่เองก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อาจจะได้ประสบการณ์ของชีวิตต่อสู้ขอบคุณโอกาสที่เราเคยผิดพลาดจนเราได้แรงบันดาลใจของตัวเรามันจึงง่ายในการที่จะเล่าทำของยากให้ง่ายแต่ในความยากที่มันเป็นความจริงที่มันประจักษ์แจ้งแก่ใจของเราจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เรามีประสบการณ์และวิธีการที่จะทำของยากให้ง่ายได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นพุทธประสงค์นะคะลึกซึ้ง
การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเรื่องที่เราจะต้องสร้างอย่างสม่ำเสมอจนเกิดสิ่งที่มันเป็นความชำนาญมันไม่ใช่แค่เพียงแรงบันดาลใจจะมันชำนาญหยิบจับได้อย่างชำนาญมันคือความคล่องแคล่วมันเป็นความคล่องแคล่วมันจึงไม่ติดขัดมันเป็นวสีมันเป็นได้เป็นอัตโนมัติอันเนี้ยเห็นชัดเหมือนเราเห็นเวลาเราปรารถนาอะไรที่มันดีๆสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นไม่ยากเพราะว่าความคุ้นชินของเราที่มันเป็นความชำนาญเนี่ยมันอยู่กับความบริสุทธิ์มันจึงตั้งมั่นความบริสุทธิ์ตั้งมั่นมันจะคล่องแคล่วชำนาญดีดมือลัดนิ้วมือมันปรากฏขึ้นมันปรากฏขึ้นทุกคนทำได้หมดค่ะทุกคนมองสิ่งนี้ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวได้ไหมคะมองสิ่งนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเราได้มันเป็นเรื่องในตัวเรามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันเป็นเรื่องที่อยู่ในตัวเราถ้าเราฝึกทุกวันเหมือนคุณแม่ก็ฝึกเจริญอานาปานสติทำให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์นะคะอิทธิบาท4สมปทาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มันคือเรื่องเดียวกันมันสมบูรณ์เมื่อมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันมีธรรมวิจัยจนกระทั่งมันเป็นความเพียรที่เป็นปกติมันมีความเป็นปกติมีธรรมวิจยะมีวิริยะสัมโพชฌงค์มันก็เกิดปิติอิ่มใจเมื่อมีปิติเนี่ยมันปัสสัทธิเพราะความชำนาญของเราเนี่ยมันสงบระงับเมื่อมันเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เนี่ยมันเป็นสมาธิแล้วมันก็เข้าถึงการปล่อยอุเบกขาถ้ามันทำงานมาเป็นกระบวนการเลยค่ะ7สิ่งที่เรียกเนี้ยขณะจิตเดียวเป็นวสีเป็นมรรคสมังคีที่มันปรากฏขึ้นมันเป็นมากกว่าแรงบันดาลใจมันเป็นขุมทรัพย์ที่เราทำขึ้นมันเป็นอริยทรัพย์ที่เราทำอย่างสม่ำเสมอทุกวันทุกวันเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันพระอาทิตย์ตกทุกวันเราก็รู้เลยว่าเนี่ยโลกตอนนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยเรารู้เลยเพราะเราเห็นมันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะจนความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นความเห็นแจ้งมันเป็นสัมมาวิมุตติมันไม่เข้าไปครอบครองยึดมั่นถือมั่นนี่นะเจ้าตัณหาจากนี้ไปเจ้าแตะเราไม่ได้เนี่ยมันจะมีความยึดมั่นถือมั่นได้ยังไงล่ะคะเพราะตัณหามันเป็นรากของความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปทานถ้าตัณหาแตะไม่ได้อุปทานมาไม่ได้ภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีถอนอวิชชาได้ชีวิตก็พ้นทุกข์ได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งการถือกำเนิดของตัวเราด้วยเมื่อเราระลึกถึงการหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ใน1ปีที่ผ่านมาอันนี้เสียงสัตว์นะเข้าใจว่ากระลอกอ่ะเหมือนฟังรู้เรื่องเนาะกำลังจะบอกว่าใน1ปีที่ผ่านมาความอาถรรพ์ที่เราได้หลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์จนพรุ่งนี้จะมีเด็กๆที่อยู่ใน
เรือนพ่อชำแห่งรัตนมหาเราเป็นเด็กชนเผ่าซึ่งเขาไม่ได้มีวิชั่นอะไรมากมายแต่เขาขยันและสามารถที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่คุณแม่พูดได้เราจะได้เรียนรู้ไปกับเด็กๆเราหลอมใจลูกทุกคนหล่อพระอริยะธาราคือหล่อหัวใจแม่แล้วก็หลอมหัวใจลูกทุกคนปลูกหัวใจโพธิสัตว์มาช่วยกันเรียนรู้ในหุบเขาโพธิสัตว์กับธาราฟาร์มเรือนเพาะชำแห่งรัตนะเราจะมีชีวิตของเด็กๆที่เติบโตและอาจหารเราจะเห็นแล้วว่าขณะนี้แสงกำลังจะลดลงมันจะกลายเป็นส้มแล้วค่ะวันนี้พามาดูมุมบนค่ะตั้งไว้ก่อนลดลงต่ำไปมากเท่าไหร่แสงจะงามตามท้องเรื่องมากเท่านั้นเราไม่ได้รอเวลาแต่เรารอให้หัวใจของเราควรกับการงานควรกับการเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเห็นทุกข์รู้ในกิจต่อทุกข์เห็นสมุทัยคืออวิชชาเหตุแห่งทุกข์กิจต่อสมุทัยคือต้องละวางกิจต่อนิโรธต้องทำให้แจ้งและกิจต่อมรรคต้องภาวนาทำกิจต่ออริยสัจ4การสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาก็ยังมีอยู่มองเห็นการมาการไปการเกิดการดับมีดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาค่ะสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาความโกรธเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาอิสรภาพเพราะเห็นโกรธจึงไม่ผูกโกรธไม่พยาบาทไม่เอาคืนสิ่งเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งการกระทำที่มนุษย์พึงจะกระทำค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณก็ต้องฝึกปฏิบัติอย่ามัวแต่ต้องการแรงบันดาลใจและไม่ทำให้ตัวเองเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้ให้เรานั่งอยู่ในพระรัตนตรัยที่จะมองเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ในใจของเราแล้วทำงานไปด้วยกันค่ะทำงานอย่างมีกำเนิดต่อโลกใบนี้สำนึกเป็นสิ่งที่เราต้องมีค่ะมองเห็นแล้วสวยงามทำให้เกิดสำนึกว่าชีวิตมีลาจากด้วยนะอยู่ยังมีความหมายตายยังมีคุณค่าอยู่ยังมีเวลาที่จะให้กำเนิดตัวเองปิดประตูนรกนรกไม่น่าข้องแวะปิดไปเลยไม่ต้องเสียดายถ้าปิดประตูนรกได้เมื่อไหร่ก็จะมีหัวใจที่จะทำสิ่งที่ดีงามที่ทำยากเมื่อนั้นล่ะค่ะถ้ายืนนิ่งๆเราก็พอจะเห็นการเคลื่อนของโลกที่มันหมุนเวียนไปและเป็นความหมุนเวียนที่เป็นปกติเพียงแต่เราไม่เคยเห็นแต่วันนี้เรายืนดูเรารู้แล้วเราต้องเห็นใจของเราปล่อยสิ่งที่มันจะถ่วงทับเราไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะมันไม่ได้อยู่กับเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่มันไม่มีฉันมันมีแต่การมาการไปการเคลื่อนไปการเกิดการดับเป็นเช่นนี้เองเห็นชัดเลยนะคะถ้าท่านใดที่ปรารถนาที่จะมาเห็นอย่างนี้หน้าหุบเขาโพธิสัตว์มีให้ท่านเห็นอย่างนี้ค่ะทุกวันนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะยืนอยู่ที่ตรงไหนลองออกไปนอกห้องแล้วไปหามุมมองที่จะเห็นสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้
สวยงามในมุมของคุณเถอะค่ะคุณอาจจะมีความตั้งใจกับชีวิตของคุณมากขึ้นเดี๋ยวคุณแม่จะพาพวกเราอธิษฐานจิตกับพระอริยธรามหาโพธิสัตว์ซึ่งข้างล่างเขาก็กำลังจะทำวัดกันเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะที่นี่ทำกุศลอันยิ่งใหญ่ทุกวันทุกวันเพราะว่าเราทำทุกวันค่ะไม่มีวันไหนที่ไม่นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยเราร่วมกันนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักมีมหากรุณาอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดติดขัดคับข้องและเข้าใจว่าเขาทำร้ายเราและขอแสงสว่างแห่งความรักความกรุณาและปัญญาของพระองค์มีกุศโลบายในการช่วยที่เราจะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์Om Tare Tu Tare Tu Re Soha Om 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 Tare Tu Tare Tu
Raise one. Om. Tare tu, tare tu, raise one. คุณแม่ขอให้พวกเราตั้งสัจจะกับตัวเรานะคะที่ใดที่มีความขัดแย้งก็ขอให้เราได้ให้อภัยที่ใดที่มีความหิวโหยขอให้เรามีปัญญาในการให้แจกของส่องตะเกียงให้สติปัญญาให้กำลังใจให้การให้อภัยที่ใดที่มีความมืดขอให้เราเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะนำพาความสว่างและการพัฒนาสติปัญญาเช่นนี้มีอยู่ในหัวใจของเราทุกดวงค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่รู้ได้ว่าการลงทุนทั้งหมดในหนึ่งปีที่ผ่านมาคุ้มค่าจริงๆค่ะชีวิตสั้นแต่งานงอกงามเราอยู่ยังมีความหมายถึงจะตายก็ได้ทิ้งทุกอย่างไว้อย่างมีคุณค่าสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อไปในเวลาที่เหลือของเรานะคะธรรมะสวัสดีค่ะ โอ้นั่นไฟอะไร ใครจุดไฟตรงนั้นที่แม่